เดี๋ยวของเราเป็นบรรทัดแรกเลยนะรอบบ่าย 2:00 นไปสุดสายที่เมืองแซสนิกแพลตฟอร์ม6สำหรับประวัติของเมืองสตาซุนนะอันนี้เป็นเมืองทางแถบที่อยู่บนของเยอรมนีใช่ไหมประมาณปีค.ศ.1100กว่าๆเมืองแถบเนี้ยเคยเป็นที่อยู่ของชาวสลาฟมาก่อนคือสลาฟิกเนี่ยพอยุคถัดมาคือมันติดทะเลใช่ไหมก็เริ่มมีพวกพ่อค้าพวกอะไรเข้ามาทำการค้าทางเรือกับประเทศทางแถบสแกนดิเนเวียต่างๆนะพอปี1300กว่าเนี่ยสตาซุนก็เข้าเป็นสมาชิกของฮันเซติกลีกซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของเมืองการค้าที่สามารถมีกองกำลังของตัวเองมีกฎหมายของตัวเองคือช่วยเหลือกันป้องกันโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอช่วงหลังสงครามศาสนาประมาณค.ศ.1600กว่าเนี่ยสตาซุนก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์กสังเกตว่าชื่อเมืองแถบนี้จะแบบไม่ค่อยเหมือนเมืองเยอรมันที่มีแต่เบิร์กลงท้ายด้วยแบกอะไรเงี้ยเมืองแถบนี้ไม่มีเบิร์กไม่มีแบกอะไรทั้งสิ้นเลยพอช่วงนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสที่ทำสงครามรบชนะไปทั่วยุโรปเลยเนี่ยสตาซุนก็ตกเป็นของนโปเลียนอยู่ช่วงนึงแต่หลังจากที่นโปเลียนพ่ายแพ้ไปแล้วเนี่ยสตาซุนก็ถูกยกให้กับปรัสเซียสรุปว่าสตาซุนก็กลายเป็นของเยอรมันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานั่นเองเฮ้ยทำไมมีไฟบินด้วยมันไปจริงเหรอเดี๋ยวออกไปแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นมาตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีรถไฟแซสนิสแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือไปที่อ่าวเหมือนเดิมแต่นี้ถือว่าอยู่บนเกาะลือเกนแล้วซึ่งเป็นเกาะที่อยู่เกือบจะเหนือสุดของประเทศเยอรมนีถ้าไม่นับส่วนที่ติดอยู่กับเดนมาร์กนะเรียกว่าอยู่เกือบจะเหนือสุดของประเทศเยอรมนีได้แล้วตอนนี้กำลังมองหาห้องน้ำเดินวนมาถึงสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก่อนแต่เราคงไม่ได้เดินไปสุดนี่หรอกเพราะว่า 1.5 กิโลเนี่ยเราจึงคงจะอยู่แค่ตรงเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาตรงแถวนี้ค่อยกลับมาสถานีรถไฟภายในกี่ชั่วโมงภายในเกือบ2ชั่วโมงนี่ถึงแล้วเป้าหมายของพวกเราในวันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าต้องสวยมากแน่นอนมันจะเป็นทางเดินยาวออกไปในทะเลเลยอะไรอ่ะเรียกร้องความสนใจเหรออะไรThank you.
อันนี้แดดแรงก็เลยต้องใส่แว่นกันแดดหน่อยสังเกตดูว่าเรือที่นี่จะต่างจากเรือที่วอร์เนอร์มุนเดอร์หรือว่าสตาร์ซุนคือจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเรือหาปลาแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นสุดขอบของเกาะลือเกนซึ่งติดทะเลใหญ่มากฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเรือหาปลาแน่นอนแล้วก็พวกปลาที่ขายในเยอรมนีส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากแถบนี้แหละเพราะว่าทางส่วนเหนือของเยอรมนีก็คือติดทะเลใช่ไหมก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นการหาปลาแต่ส่วนทางฮัมบวกซึ่งอยู่ทางตะวันตกนี้น่าจะเป็นการค้าถ้าเป็นส่วนใหญ จะสงสัยนะว่าเรือบางอันเนี่ยเล็กมากเลยเขาบังคับกันยังไงมาดูลำเนี้ยแสดงว่าเขาเปิดฝาข้างบนเสร็จแล้วลงไปนั่งขับข้างใต้หรือเปล่าไม่มีที่สำหรับขึ้นมานั่งชมทะเลเลยพอมีอยู่ทางด้านท้ายแต่ว่าค่อนข้างเล็กบังคับวิทยุหรือเปล่าเล็กมากละ1ยูโรเท่านั้นร้านนี้ข้างนั้นอร่อยมากยังไม่ได้ชิมเลยอันนี้ชิมแล้วเอ้ยอย่ากินซ้ำดิอร่อยกว่านี้เพียงว่าไอ้แหลมๆเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรเนี่ยไอ้แหลมๆมีไว้ไม่ให้นกมาเกาะเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นไปบนสะพานนั้นกันแปลกดีเดี๋ยวขึ้นทางนี้ว้าวก่อนหน้านี้นะพวกเราก็ไปเดินบนทางเดินริมทะเลนั้นมาทางสุดนู่นน่ะก็คือจะมีหอเล็กๆคล้ายๆประภาคารนั่นน่ะเราเดินไปไม่ถึงเราเดินมาแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองเดินมาจนถึงเรือลำสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็วกกลับไปคือเราเริ่มต้นเดินมาจากหลังตึกสีขาวตรงทางซ้ายสุดนู้นแล้วก็ที่นี่มีแต่เรือลำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็ถือว่าแตกต่างไปอีกแบบทางขวาสุดนะเรือสีดำๆเหมือนเรือดำน้ำเลยแต่ว่าสงสัยปลดระวางแล้วไงก็คือเอามาเป็นมิวเซียมเพราะว่าเขาเขียนว่า U Boat Museum อ๋อ U ก็คือใต้ดินใช่ไหมThank you.
คือสถานีลาดหลุมมีอยู่แค่นี้ให้ดูว่าเราอยู่ส่วนไหนของประเทศเยอรมนีก็คือตรงนี้ลูกศรสีน้ำเงินนี่จริงๆแล้วเนี่ยก็เกือบจะสูงสุดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคืออันนี้คือประเทศเดนมาร์กส่วนไอ้ลำคอเนี่ยคือประเทศเยอรมนีคือมันมีขีดที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนอยู่อะไอ้ตรงเนี้ยเทียบลูกศรกับไอ้ขีดนี้แล้วมันก็ใกล้เคียงกันนะเกือบจะสูงสุดอยู่เหมือนกันนะแล้วส่วนที่เราอยู่ตรงนี้คือเป็นเกาะที่ชื่อว่าลือเกนเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่มากนี่กำลังข้ามสะพานลือเกนบลูเคอร์อยู่อันนี้เป็นสะพานลูเกนนะเราอยู่บนรถไฟที่จะข้ามจากเกาะลูเกนกลับมาที่สตาร์ซุนแต่เราจะนั่งต่อไปที่ลอสต็อกคือเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะลูเกนกับเมืองสะพานสวยมากเลยนี่ถ้ามองจากเมืองสตาร์ซุนเนี่ยก็จะเห็นแบบจากระยะไกลเลยนะสะพานนี้สะพานนี้ที่เรามองจากสตาร์ซุนเห็นใช่เป็นสะพานที่ยาวมากเชื่อมจากสตาร์ซุนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ไปที่เกาะลูเกนเกาะลูเกนน่าจะใหญ่นะน่าจะใหญ่ประมาณแบบภูเก็ตอะไรเงี้ย